กลับมาสู่รายการมือที่มองไม่เห็นครับครับช่วงนี้เดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยปีนี้เนี่ยเริ่มต้นดีครับดีมาตั้งแต่ธันวา2557ใช่ยอดนักท่องเที่ยวสูงเป็นประวัติการคือกลับมาคือการท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่ายังไงก็เป็นเอาภาษาชาวบ้านเลยจุดขายของประเทศไทยครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวปริมาณอาจจะลดลงไปเพราะเหตุความไม่สงบแต่พอบ้านเมืองกลับมาเข้าร่องเข้ารอยเนี่ยครับทีนี้กลับมากันมากกว่าปกติด้วยซ้ำโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใช่แล้วโอ้โหมากันเยอะเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นฤดูกาลการท่องเที่ยวของชาวจีนครับก็หลั่งไหลกันเข้ามาในประเทศไทยก็นำมาซึ่งเม็ดเงินนะครับความคึกคักในเศรษฐกิจเนี่ยมีผลบวกเยอะแยะไปหมดเลยในที่ประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการพูดคุยเรื่องของการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมาจำนวนมากใช่เพราะว่าจริงถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับที่มาชาติอื่นๆในอาเซียนเราเองก็มาก็เยอะนะครับญี่ปุ่นก็เยอะอินเดียก็เยอะหรือแม้แต่อาจจะเป็นจากฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาครับซึ่งชอบมาทางรัฐบาลเขาเนี่ยชอบมาแทรกแซงเราเนี่ยแต่คนเขาก็ยังเที่ยวประเทศไทยครับเต็มไปหมดเลยคือเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งเองในที่ประชุมครม.เลยครับท่านบอกว่าอย่างนี้ครับสั่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเร่งดูแลความสะอาดของห้องน้ำและขยะในสถานที่ท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันเนี่ยห้องน้ำหลายที่เลยพอคนไปเยอะมันไม่สะอาดอันนี้เขาบ่นกันมาเยอะนะผมเห็นตามข่าวเนี่ยบางทีนะท่องเที่ยวต่างชาติอย่างชาติจีนเนี่ยเยอะเลยเขามาทีกันเป็นคันรถเลยนะครับแล้วพอใช้เยอะๆเข้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความไม่สะอาดเกิดขึ้นครับรวมไปถึงดูแลเรื่องมันแออัดนะบางที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆเวลานักท่องเที่ยวถ่ายรูปเนี่ยอย่างวัดพระแก้วถ่ายไปก็เห็นแต่นักท่องเที่ยวด้วยกันใช่ครับไปบริหารจัดการดูซิยังไงเนี่ยโอ้นี่ท่านลงรายละเอียดมากเลยท่านนายกท่านให้ความสำคัญแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวมากนะครับครับเรื่องส้วมเนี่ยอาจารย์เรื่องส้วมเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนฮะเรื่องส้วมโอ้สำคัญมากเลยผมคิดว่าเวลาลองนึกถึงใจเขาใจเรานะครับเราจะไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะครับคิดหน้าคิดหลังให้ดีคือเอ้ยมันจะมีห้องน้ำให้เราเข้าที่ไหนหรือเปล่าเพราะบางทีมันบอกไม่ได้เลยครับเมื่อไหร่เราต้องการใช้ห้องน้ำแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเออที่นั่นไปแล้วมันมีห้องน้ำแน่นอนนะครับแล้วห้องน้ำมันสะอาดสะอ้านดีเนี่ยมันก็อยากไปนะครับแต่ถ้ามันนึกจินตนาการแล้วโหประเทศนี้มีคนบอกผมไปแล้วตรงนี้มันเข้าห้องน้ำลำบากนะมันไม่สะอาดนะเราคิดหน้าคิดหลังนะครับไม่จะไปดีหรือเปล่าหรืออาจจะมีฝังใจไหมถ้าไปแล้วไปเจอห้องน้ำที่แบบผมไม่สะอาดหรือไปใจเลยนะครับบางครั้งเนี่ยมาเขาถึงต้องเรียกว่ามันเป็นสถานที่ปลดทุกข์ครับมันมีทุกข์ไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถทำให้คนที่มาเที่ยวบ้านเมืองเราเนี่ยเขามีที่ที่ปลดทุกข์ที่ดีได้เขาก็มีความสุขแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกระทรวงคมนาคมก็ด้วยนะครับครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมออกมาบอกแล้วเลยครับจะจัดระเบียบจัดการห้องน้ำตามสถานีขนส่งแล้วจะไปดูเรื่องห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันตามอะไรอย่างนี้ด้วยให้มีความสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีดีครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อไปออกสู่ประชาคมโลกครับผมมีอะไรมาเสนอด้วยนี่เสนอใครครับเสนอโปรโมชั่นพิเศษด้วยดีไหมนักท่องเที่ยวมาจะได้จดจำว่าโอ้ยห้องน้ำประเทศไทยนี่สุดยอด Amazing Thailand Amazing เขามีการนำเสนอกันในโลกออนไลน์เป็นอุปกรณ์แปลกที่สามารถไปอยู่ในส้วมได้แล้วมันจะทำให้คนใช้บริการส้วมเนี่ยนะฮะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วย Amazing มีความพึงพอใจสูงขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรเส้นชิปขึ้นมา utility สูงขึ้นชิปขึ้นมาเลยลองไปดูตัวอย่างนะครับที่เขามีการคิดกันเนี่ยแล้วในบางที่เนี่ยมีเอาไปทำจริงๆแล้วด้วยนี่แหละครับอย่างแรกเลยนะครับกระดาษชำระปกติก็จะเป็นกระดาษชำระขาวๆทั่วไปใช่ครับก็เป็นม้วนทั่วไปเอ๊ะเอาแบบนี้ดีไหมกระดาษชำระซูโดกุอาจารย์คือจะเอาโซโดกุมาให้เล่นด้วยถูกต้องระหว่างนั่งรอไงในห้องน้ำก็เล่นไปสิพี่จะได้ไม่ต้องรีบแล้วก็เอาไอ้กระดาษที่เล่นน่ะมันเป็นกระดาษชำระหรือทิ้งไปเลยทิ้งก็ชำระก่อนดิใช่ไหมนี่ใช้ก่อนแล้วค่อยชำระไปดูอีกอันนึงค่อยทิ้งนี่เรื่องแสงอาจารย์ชักโครกอันนี้ทำไมครับแสงในห้องน้ำไม่พออันนี้อาจจะเหมาะสำหรับสถานที่ดื่มเพื่อว่ามันกลางคืนไงอาจจะมึนๆหน่อยจะได้เล็งไม่ผิดสถานที่กลางคืนแล้วก็ช่วงคืนมันมืดห้องน้ำก็ต้องมืดตามเข้าใจละจะได้ไม่พลาดเป้านี่ไม่พลาดเป้าครับหรือจะเอาอีกแบบนี้อาจารย์นี่แบบนี้นี่คืออะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยดูอลังการมากเป็นเครื่องซักผ้าด้วยถูกไหมฮะข้างบนเนี่ยคือเครื่องซักผ้าแล้วจะให้ทำไงครับใช้น้ำใช้น้ำจากเครื่องซักผ้าไงอันนี้ข้อดีประหยัดประหยัดรักโลกนักท่องเที่ยวมาก็จะรู้สึกโอ้โหประเทศไทยนี่ก้าวหน้าเหลือเกินแต่คุณต้องสุขระวังนะทำไมฮะเวลาจะเอาผ้าออกจากเครื่อง
ครับเดี๋ยวเปิดมานะถ้าหยิบไม่ดีเนี่ยหล่นลงไปในทีนี้เสร็จเลยหรือจะเอาแบบนี้สำหรับคนรักกีฬานี่คือมีที่ให้พัดเล่นด้วยระหว่างนั่งทำธุระคือญี่ปุ่นนี่อาจจะชอบเพราะญี่ปุ่นชอบมาตีกอล์ฟบ้านเราครับนี่จะเอาแบบนี้ไหมอ๋อคือฝึกระหว่างทำธุระภารกิจส่วนตัวก็สามารถฝึกสมาธิด้วยฝึกสมาธิครับฝึกวงสวิงได้ด้วยส่วนนี้เพราะว่าช่วงหลังคนใช้สมาร์ทโฟนเยอะใช่ไหมอาจารย์ที่วางมันควรจะมีที่วางสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็รวมไปถึงเป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถที่จะสั่งได้เรื่องของเพลงเรื่องของอะไรตัวมีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นลำโพงใช่ไหมครับเป็นก็คือฟังเพลงที่เราชอบได้เลยเป็นห้องน้ำมัลติมีเดียนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ส่วนนี้เป็นชักโครกที่แบบว่านี่มีที่รองที่น่ารักครับนะฮะเป็นลวดลายต่างๆส่วนนี้อันนี้จะดีเหรอครับเนี่ยนี่เข้าใจว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดสร้างสรรค์ไม่ผิดถ้าจะทำจารึกไว้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คิดสร้างสรรค์ไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าจะเอาไปทำนะใช่แต่เราอาจจะอยากเห็นผลงานที่แบบเป็นไทยๆครับแล้วนี่เราเรียกอะไรครับเนี่ยดูส้วมของเด็กหรือเปล่าครับครับอ้าวนี่แต่ว่าแนวคิดเยอะจริงๆเยอะจริงๆที่เอาจริงก็คือว่าจะไปปรับปรุงห้องน้ำส่วนอันนี้อะไรฮะเคลื่อนที่ได้เหรอฮะหันมาคืนนี้เข้าใจว่าดัดแปลงมาจากมอเตอร์ไซค์ไงครับแล้วก็รถติดๆอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถทำภารกิจได้เลยครับอ่ะเอาละนี่ก็คือเป็นไอเดียคร่าวๆแต่ของจริงก็คือนายกสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำเบื้องต้นเอาให้สะอาดอ่ะเอาให้สะอาดก่อนเอาให้สะอาดก่อนยังไม่เป็นต้องล้ำยุคขนาดนี้ครับอันนี้ในอนาคตอาจจะมีได้อันนี้การท่องเที่ยวบ้านเราครับไปดูการท่องเที่ยวประเทศอื่นบ้างเป็นไงครับญี่ปุ่นอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะช่วงหลังใช่เพราะวีซ่าก็ไม่ต้องขอด้วยนะครับมือที่มองไม่เห็นทำงานไงไม่เห็นใช่เงินญี่ปุ่นค่าเงินเยนเนี่ยครับอ่อนค่าคือเขาประสบปัญหาเงินฝืดมาหลายปีด้วยติดต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนนี้เราไปก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนักเพราะว่าเงินบาทเราแลกเงินเยนได้เยอะขึ้นไงแล้วก็เขาก็เงินฝืดก็คือระดับราคาเขาไม่ค่อยได้ปรับเพิ่มเศรษฐกิจเขาซบเซานะครับมาเป็นเวลานานเลยกิจการร้านค้าในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกลวิธีในการเรียกลูกค้าแปลกๆนะอาจารย์โอ้ญี่ปุ่นเนี่ยของแปลกเยอะทีเดียวอย่างล่าสุดเนี่ยตำรวจกรุงโตเกียวแต่แปลกแบบนี้แปลกแบบผิดกฎหมายแต่ว่าเขาทำกันจริงๆก็คือเป็นร้านคาเฟ่ครับอาจารย์มีบริการพิเศษครับครับมีการตบพิศวาสเขาเรียกว่าตบพิศวาสตบพิศวาสพนักงานหญิงในร้านจะแต่งตัวด้วยเครื่องแบบกระโปรงสั้นนี่นี่นี่บริการคือจะตบหน้าลูกค้าด้วยอัตราราคาค่าบริการ 1,000 เยนเดี๋ยวนะครับให้คนเหล่านี้มาตบเราถูกต้องแต่เราต้องเสียเงินให้เขาครับไม่ผิดฟังไม่ผิดนะคือมันเป็นร้านบันเทิงอ่ะแต่ว่ามันออกแนวแบบแต่งตัวแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเขามีธีมของเขาใช่ไหมใช่เป็นเรียนแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยคอสตูมคอสเพลย์อะไรอย่างนั้นก็คอสเพลย์ใช่ครับแล้วมีบริการก็คือให้ตบหน้าลูกค้าเนี่ยออกแนวซาดิสไหมจันผมว่าคนที่ไปเนี่ยคือเป็นคนชอบความรุนแรงส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับคือต้องไปเสียเงินเพื่อให้ตัวเองโดนทำร้ายแต่นี่มันเป็นเมดคาเฟ่เขาเรียกตบละ300บาทคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับ300บาทตบละ1,000เยนโอ้ไม่ใช่เราไปตบเลยตบด้วยแล้วร้านนี้รายได้ไม่ใช่น้อยนะครับเดือนละ2ล้านเยนนะฮะแสดงว่าคนที่นิยมของแปลกเนี่ยโอ้มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าที่บอกว่าผิดเพราะเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับการไปทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าถูกต้องเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงในญี่ปุ่นครับเขามีกฎหมายของเขานะครับซึ่งแต่ละประเทศกฎหมายก็จะต่างกันออกไปใช่ครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายต่างกันออกไปในบ้านเราก็มีหลายอย่างที่ต่างประเทศเขาไม่มีมันอาจจะแล้วแต่บริบทสังคมอันนั้นญี่ปุ่นครับสหรัฐก็กำลังมีการพิจารณาเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับก็คืออาจารย์เคยเห็นสมัยนี้ครับผู้หญิงเขาจะมีกางเกงที่รัดรูปอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าเลกกิ้งอ๋อเลกกิ้งที่ใส่ออกกำลังกายมีใส่กันใช่เคยเห็นอยู่ครับแต่ล่าสุดนะครับปรากฏว่าที่สหรัฐครับเว็บไซต์ข่าว BBC เนี่ยรายงานว่ามีการเตรียมมีการเสนอร่างครับไม่ใช่เตรียมฮะเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะห้ามเรื่องการใส่เลกกิ้งอ้าวนี่เพราะเขาบอกว่ามันดูอนาจารอ่ะคือเลกกิ้งนี่มันแบบว่าคล้ายๆมันคือกางเกงรัดรูปเนี่ยแบบนี้อาจารย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่มาแล้วนี่ก็จะเห็นส่วนทรงเลยครับนะคือถ้าหุ่นดีรูปร่างดีก็โอเคครับหรือเปล่าคือ ห้ามใส่เพราะอย่างนี้หรือเปล่าว่าบางคนที่เขาเสนอร่างกฎหมายแล้วนะครับครับรัฐมอนทานาคือเฉพาะรัฐ
ใช่ฮะแล้วกางเกงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันแนบเนื้อแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอนาจารแล้วในโรงเรียนหลายแห่ง คือถ้าเป็นกฎในระดับโรงเรียนเนี่ยมีหลายแห่งออกกฎห้ามนักเรียนใส่กางเกงเลกกิ้งเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกดึงดูดคนอื่นเสียสมาธิด้วยแต่จะใส่ออกกำลังกายอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเสนอเป็นร่างกฎหมายเลยนี่การใส่กางเกงแบบนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาอันนี้เขาเรียกว่ามันมี externality คืออะไรฮะเป็นผลที่มันเป็น unintended ผลที่เขาไม่ได้ตั้งใจคือคนใส่เลกกิ้งเขาคงพึงพอใจส่วนตัวแต่มันไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นโดยเขาไม่ได้ตั้งใจครับก็ต้องมีมือที่มองเห็นมาจัดการก็คืออำนาจรัฐเข้ามาดูแลใช่ครับอย่างในบ้านเราเนี่ยเติมข้อมูลก็คือว่ามันจะได้ไหมมันจะได้ไหมมาสซาจิ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 เป็นไงอาจารย์ครับมือตัวเองไปไม่ถึงก็มีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยแต่มันช่วยนานก็เหนื่อยนะขอแพ็คๆเลยขาสั้นๆครับคุยใหญ่เลยเอ้าครับทิ้งท้ายกันด้วยคลิปนี้แหละวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาพบกันใหม่ได้ที่นี่เป็นประจำทุกวันเสาร์ใช่ครับช่วง 6:15 นะครับใครไม่ทันก็ยังมีรอบ 4:00 อีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็จะพบกับดร.ดนุวัฒน์สาคริกนะครับแล้วก็ผมสันติสุขวงศ์ศรีวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ